การสามารถปรับเบาะนั่งได้หลายรูปแบบเพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจัดวางกระเป๋าหรือสัมภาระอื่นๆท่านสามารถพับเบาะนั่งแถวที่3และที่พักแขนตรงกลางหรือเบาะนั่งแถวที่2ตัวเดียวได้หากต้องการจัดวางสัมภาระที่มีขนาดยาวท่านสามารถพับเบาะนั่งแถวที่3และแถวที่2ลงได้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มพื้นที่สูงสุดในการจัดวางสัมภาระได้มากตามความต้องการเพื่อพับเบาะนั่งแถวที่2ให้ดึงก้านปรับเบาะขึ้นจากนั้นพับพนักพิงไปด้านหน้าดึงสายยึดที่อยู่ด้านล่างของเบาะหลังด้านข้างเพื่อพับพนักพิงเบาะหลังลงจนสุดก่อนพับเบาะนั่งแถวที่3ให้เลื่อนที่พิงศีรษะลงดึงสายยึดเพื่อปลดเบาะนั่งเมื่อปลดแล้วให้ดันพนักพิงหลังไปข้างหน้าเมื่อท่านปรับเบาะหลังให้กลับไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเช่นเดิมให้แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกอยู่ในตำแหน่งแล้ว